ินเดือนแสนพี่หวังว่าครั้งนี้จะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่แล้วกลับกับพี่ได้รับความพ่ายแพ้แล้ววันนี้อรพยาเดินทางมาถึงเมืองของเราแล้วตายแล้วอรพยาพี่ไร้หนทางพอจะมีใครที่คอยให้ความช่วยเหลือพอจะช่วยพี่คิดได้อย่างไรเดี๋ยวก่อนไหมคะไปไหนน้องขอช่วยตัวเองก่อนเสด็จพี่เสด็จพี่เห็นไหมเนี่ยแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนน้องละเอ้ยอายพูดแล้วไปไหนอ่ะไปแล้วไปหาไปได้พี่เสด็จเมื่อสองสาวด้วยนะท่านพี่พูดว่าอย่างไรคะไฟฟ้าพี่คิดว่าเจ้าคงจะมีทางออกขอบคุณนะจะพูดแล้วไปเลยทางออกอะไรฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยขอบคุณครับทางออกจากวัดเหรอทางออกไปไหนล่ะตอนนี้พี่พ่ายแพ้แล้วแล้วเขาเดินทางมาถึงเมืองเราเขาเป็นหนุ่มเจ้าเป็นสาวขอบคุณค่ะพอจะใช้ความสาวตีสนิทเขาได้ไหมหมอกฉันยังไม่ออกขอที่เห็นขอไปหาตังก่อนงานไม่มีโอ้โหน้องเสด็จพี่ต้องติดโดเดือนที่มีหนึ่งวันทวนล่ะจะทำยังไงพี่มีน้องสาว3คนเสด็จพี่ยกทัพไปหม่อมฉันก็เตือนกันแล้วว่าเสด็จพี่คงสู้พระมหากษัตริย์อรุณพยาไม่ได้เสด็จพี่พ่ายแพ้กลับมาแล้วจะให้หม่อมฉันทำยังไงใจยังก็ไม่มีหัวใจยังทำไมเสด็จพี่อย่าต้องกังวลเลยนะคะเฮ้ยใส่มาถ้าเกิดว่าไม่มีใครช่วยจริงๆอย่าลืมหม่อมฉันสร้อยมาหม่อมฉันช่วยพระองค์ได้พี่ได้ข่าวจากนางสนมว่าโดยเฉพาะตัวเจ้าใส่มาเจ้ามีวิชาทำเสน่ห์นี่นะหยุดกันเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรท่านพี่จะทำอะไรทำทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองของเราได้รับชัยชนะกลับมาท่านห้ามไม่ให้ยกทัพก็ยกทัพไปแพ้เขาพอแพ้เขาแล้วทำยังไงจะใช้เสน่ห์มันบาปท่านพี่รู้หรือเปล่าเมื่อพี่ขอความช่วยเหลือแล้วเจ้าไม่ช่วยเพราะฉะนั้นเจ้าสองคนหมดหน้าที่เข้าพักท่านห้ามไม่ฟังและถ้าหากว่าแพ้อีกครั้งหนึ่งหม่อมฉันจะไม่ฉายตาแล้วนะคอยดูพวกนี้มันมีวันหมดอายุนะคะพี่นางอย่าไปสนใจเด็กพวกนั้นเลยใช่มั้ยจำไว้นะอรพยาเป็นกษัตริย์ที่หนุ่มหล่อกล้ามใหญ่มีฝีมือที่เฉียบขาดพี่จะขอให้เจ้าทำยังไงก็ได้ให้อรพยาอยู่ในกำมือของเจ้าเช่นนั้นบ้านเมืองของเราถึงจะกลับมามีชัยชนะรับหน้าไว้ก่อนเลยมองฉันจะไปเตรียมตัวดีมากน้องพี่คนดัง